ประตู Honor 90ที่ฝรั่งเศสแบบ Global วันที่6กรกฎาคมนี้เมื่อเดือนที่ผ่านมาทาง Honor ได้เปิดตัว Honor 90 Series ที่ประเทศจีนไปแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีข่าวว่า Honor 90เตรียมที่จะเปิดตัวแบบ Global ในเดือนหน้านี้ครับโดย Honor ฝรั่งเศสประกาศยืนยันเปิดตัว Honor 90ในวันที่6กรกฎาคมที่ปารีสซึ่งในทีเซอร์นี้จะเน้นไปที่รุ่นเริ่มต้นรุ่นเดียวนะครับหลายวีแววของ Honor 90 Pro ด้วยครับส่วนสเปคของ Honor 90รุ่นเริ่มต้นก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยเหมือนกันนะครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ OLEDโค้งขนาด 6.7 นิ้วความละเอียด 2664x1200 พิกเซลมีค่า refresh rate 120Hz ฉายชิปประมวลผล Snapdragon 7 Gen 1มีแรมให้เลือก 12GB กับ 16GB ส่วนรอมมีให้เลือก 256GB กับ 512GB บนระบบปฏิการ Android 13พร้อมทับด้วย Magic OS 7.1 ให้กล้องหลัง3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด 200 ล้านพิกเซลรูปแสง 1.9 กล้องอัลตราไวด์ความละเอียด 12 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.2 และกล้องเดฟความละเอียด 2 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.4 ส่วนกล้องหน้าความละเอียด 50 ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวด์ 66 วัตต์ซุปเปอร์ชาร์จอีกด้วยครับซึ่ง Honor 80 ซีรีส์รุ่นก่อนไม่ได้มีการเปิดตัวในแบบ Global นะครับส่วนรุ่นล่าสุดที่เปิดตัวไปก็คือ Honor 70เพียงรุ่นเดียวไม่มีรุ่น Pro ซึ่งมีลุ้นว่าในรุ่นนี้ถ้าเปิดตัวที่ยุโรปก็มีสิทธิ์ที่จะทำตลาดที่ประเทศไทยด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ